ก็สำหรับเนื้อหาสาระที่ผมจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนซึ่งเพิ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานี้เองเรามาดูรายละเอียดของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา76วรรค3บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562มาตรา5ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอาศัยอำนาจตามมาตรา6วรรค1แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2563กพ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนจึงจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ข้อ1ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ2ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมดังต่อไปนี้วงเล็บ1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์วงเล็บ2ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทํานองครองธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยยะเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดมีจิตสำนึกที่ดีโดยคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วงเล็บ3กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าเปิดเผยและรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติและไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเองสี่วงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสียสละมีจิตสาธารณะสามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนวงเล็บ5มุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาและสถานการณ์คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีพ
ัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีมให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมืองวงเล็บ7ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมต่อมตนไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผลดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทหลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการเคารพกฎหมายและวินัยข้อ3อาการราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะนอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้วจะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วยข้อ4การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้เป็นไปตามที่คพ.กำหนดข้อ5ให้กรรมการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วยประกาศณวันที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2564วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานคพ.